สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับวันนี้เราคุยกันเรื่องเต่าแตงในแตงโมนะครับจริงเต่าแตงเนี่ยมันไม่ได้เป็นเฉพาะแตงโมนะครับมันเป็นในพืชตระกูลแตงเป็นส่วนใหญ่และพืชตระกูลแตงจะพบเต่าแตงพวกนี้นะครับด้วงเต่าแตงที่เราเรียกเนี่ยบางครั้งก็เรียกเต่าแตงบางครั้งก็เรียกแมลงเต่าแตงแต่ในทางวิชาการเรียกว่าด้วงเต่าแตงนะครับมีในพืชตระกูลแตงหลายชนิดเกือบทุกชิ้นเลยก็ว่าได้รวมทั้งแตงโมด้วยนะครับมาดูลักษณะการทำลายของด้วงเต่าแตงว่ามีลักษณะการทำลายแบบไหนนะครับจริงๆแล้วด้วงเต่าแตงเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ประมาณสายพันธุ์ในประมาณ 35,000 ชนิดนะครับในตระกูลด้วงพวกนี้นะครับเช่นด้วงหมัดกระโดดด้วงเต่าทองด้วงเต่าแตงพวกนี้เดี๋ยววันนี้จะมาพูดเรื่องด้วงเต่าแตงนะครับด้วงเต่าแตงเนี่ยเป็นแมลงปีกแข็งสีแดงแสบนะครับตามรูปที่เห็นเป็นสีแดงแสบและแสบตานะครับและลำตัวของมันจะมี2สีนะครับชนิดที่มีลำตัวสีดำก็มีชนิดที่มีลำตัวสีแดงก็มีมันจะมีอยู่2แบบนะครับซึ่งเป็นด้วงเต่าแตงเหมือนกันนะครับอายุของด้วงเต่าแตงเนี่ยมีอายุประมาณ100วันหรือมากกว่านั้นประมาณ 3-4 เดือนเลยก็ว่าได้นะครับยาวพอสมควรระยะไข่เนี่ย 8-15 วันระยะตัวอ่อน 18-35 วันนะครับแล้วก็ระยะดักแด้4-14 วันพวกนี้จะยืนดินแล้วก็ออกมาเป็นตัวเต็มวัยนะครับพวกด้วงเต่าแตงเนี่ยมันจะกัดกินพืชตระกูลแตงเนี่ยนะครับได้ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยมันจะทำให้กัดกินใบและดอกเนี่ยมันจะเป็นวงๆเป็นรูโบ๋ๆถ้าเราสังเกตเห็นนะครับมันจะเป็นเกือบทุกชนิดในพืชตระกูลแตงนะครับนอกจากนี้พวกด้วงเต่าแตงเนี่ยมันยังเป็นพาหะในการนำโรคเชื้อไวรัสพืชอาศัยของพวกเต่าแตงพวกนี้นะครับก็เป็นฟักข้าวแตงโมฟักทองบัวฟักแมวแตงกวาแตงไทยมะระมันเป็นแตงทุกชนิดเลยนะครับแล้วก็มีพืชตระกูลหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะพวกแตงเนี่ยมันจะทำลายเยอะมากแล้วการแพร่ระบาดเนี่ยเป็นยังไงบ้างการแพร่ระบาดเนี่ยครับแพร่ระบาดได้ทุกฤดูกาลโดยเฉพาะในช่วงที่แตงเริ่มแตกใบจริงนะครับก็คือถ้าใครปลูกแตงทุกชนิดเลยจะมีแมลงพวกนี้ด้วงเต่าแตงพวกนี้นะครับมาทำลายนะครับมาทำลายโดยเฉพาะช่วงเกิดใหม่ๆเนี่ยถ้าเรารักษาดูแลไม่ดีด้วงเต่าแตงมาทำลายเนี่ยแทบไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะนั้นมันเป็นศัตรูแตงโมชนิดหนึ่งที่ร้ายกาจพอสมควรเรามาดูวิธีการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชกันก่อนนะครับว่าทำยังไงกันอย่างแรกก็คือการปรับปรุงดินนะครับการปรับปรุงดินเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชนะครับแต่มันเป็นผลทางอ้อมคือถ้าดินเรามี pH ที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของพืชจะเจริญเติบโตได้ดีและแข็งแรงนั่นก็หมายถึงมันต้านทานแมลงศัตรูพืชได้ดีอีกทางนึงนั่นเองนี่เป็นผลทางอ้อมของการปรับปรุงดินนะครับโดยส่วนใหญ่บ้านเรานะครับจะมีทั้งดินกรดและดินด่างดินเค็มนะครับแต่ถ้าโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีลักษณะดินเป็นกรดซะเยอะนะครับทีนี้ถ้ามันมีดินเป็นกรดเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำคือปรับโดยการใช้ปูนพวกตระกูลปูนทั้งหลายเช่นปูนขาวปูนมารปูนโดโลไมท์พวกนี้นะครับปูนขาวเนี่ยมันจะอยู่ในลักษณะของพวกแคลเซียมไฮดรอกไซด์พวกนี้นะครับเมื่อโดนน้ำเนี่ยมันจะมีความร้อนขึ้นเพราะนั้นการใช้ปูนขาวต้องใช้ด้วยความระมัดระวังมันจะปลดปล่อยออกมาโดยให้ธาตุแคลเซียมนะครับตัวที่2ปูนมารพวกนี้เนี่ยอยู่ในรูปแคลเซียมคาร์บอเนตโดยมีแคลเซียมคาร์บอเนต 35% ดินเหนียว 65% นะครับโดยปลดปล่อยออกมาเป็นแคลเซียมเป็นองค์ประกอบนะครับตัวต่อมาตัวที่3ใช้เยอะที่สุดก็คือปูนโดโลไมท์อยู่ในรูปของแคลเซียมแมกนีเซียมคาร์บอเนตนะครับปูนโดโลไมท์เนี่ยใช้กันเยอะและทางกรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอและพัฒนาที่ดินนะครับแนะนำให้ใช้ตัวนี้เพราะตัวนี้นอกจากได้แคลเซียมแล้วยังได้แมกนีเซียมซึ่งเป็นธาตุรองทั้ง2ตัวด้วยจึงนิยมใช้เยอะนั่นเองนะครับนอกจากนั้นปูน3ตัวนี้มีการสามารถใช้ปรับค่าความเป็นกรดนะครับให้ pH เพิ่มขึ้นได้นะครับตัวต่อมาก็คือน้ำหมักชีวภาพเราจะใช้สูตรไหนนะครับน้ำหมักชีวภาพในการป้องกันกำจัดแมลงเนี่ยสมุนไพรมันมีอยู่หลายรสโดยส่วนใหญ่เขาจะแนะนำสมุนไพรทั้งหมด7รสนะครับแต่วันนี้จะนำสมุนไพรทั้งหมด4รสมาทำน้ำหมักในการป้องกันและกำจัดแมลงรสแรกก็คือสมุนไพรรสขมเช่นพวกสะเดาบัวระเพ็ดใบขี้เหล็กสมุนไพรที่มีรสขมทุกชนิดนะครับพวกนี้มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและสร้างภูมิคุ้มกันหมายถึงกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับพืชนะครับ2 สมุนไพรรสฝาก
เช่นพวกปลีกล้วยเปลือกมังคุดเปลือกฝรั่งมะยมหวานและพืชที่มีสารไฟรสฝาดทุกชนิดคุณสมบัติก็คือฆ่าเชื้อราโรคพืชทุกชนิดนะครับข้อที่3สมุนไพรรสหอมระเหยเช่นตะไคร้ใบกะเพราใบเตยและพืชสมุนไพรที่มีรสหอมระเหยทุกชนิดสรรพคุณก็คือจะเป็นน้ำหมักที่มีเปลี่ยนกลิ่นพืชนะครับเพื่อไม่ให้แมลงเนี่ยไม่คือแมลงมันไม่ไปทำลายคือเวลาพ่นลงไปแล้วเนี่ยต้นพืชมันจะเปลี่ยนกลิ่นชั่วขณะคือเป็นกลิ่นของตะไคร้หอมใบเตยพวกนี้พอแมลงมันมาเจอมันจะไม่กินเพราะว่ากลิ่นพวกนี้มันไม่ชอบนั่นเองนะครับ4น้ำหมักสมุนไพรรสเผ็ดร้อนพวกพริกขิงข่าและสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนทุกชนิดนะครับพวกนี้มีสรรพคุณในการไล่แมลงและทำให้แมลงแสบร้อนนะครับเพราะนั้นเวลาเราหมักสมุนไพรกำจัดแมลงเนี่ยถ้าเราจะใช้ก็ให้ได้พวกกำจัดแบคทีเรียกำจัดเชื้อราไปด้วยแต่โดยส่วนใหญ่ก็เราจะเน้นพวกสมุนไพรรสหอมหอยและเผ็ดร้อนเนี่ยปริมาณมากกว่าพวกรสขมรสฝาดนั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในการทำสมมุติว่าเราจะทำในการป้องกันกำจัดแมลงเราจะใช้รสที่3รสที่4คือเปลี่ยนกลิ่นและรสเผ็ดร้อนในการป้องกันและกำจัดโดยเราจะนำพวกรสขมกับรสฝาดเฝื่อนกำจัดแบคทีเรียและเชื้อราเนี่ยรองมานะครับเช่นใช้รสที่เป็นเปลี่ยนกลิ่นแล้วก็รสเผ็ดร้อนเนี่ย2กิโลและรสขมกับรสฝาดอีก1กิโลรวมเป็น3นะครับนำมาสับให้ละเอียดนะครับแล้วก็เตรียมกากน้ำตาล1ลิตรน้ำเปล่า10ลิตรพร้อมถังนะครับแล้วก็นำถังมาเทน้ำเปล่ากากน้ำตาลลงไปคนให้เข้ากันก่อนแล้วก็เทวัสดุที่เราสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยลงไปนะครับคนอีกครั้งนึงหมักทิ้งไว้3เดือนจึงนำไปใช้ได้นะครับอัตราการใช้เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับพืชผักไม้ผลใช้ได้ทุกชนิดนะครับอัตราเริ่มต้นเนี่ย 50-100cc ต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วนะครับถ้าเป็นพืชผักฉีดพ่นทุก3วันถ้าเป็นไม้ผลทุก7วันโดยส่วนใหญ่นะครับอัตรานี้ไม่ใช่อัตราที่ตายตัวพี่น้องเกษตรกรสามารถทดลองดูได้นะครับถ้าพืชเล็กกว่านี้ใช้อัตราตามกว่านี้ถ้าพืชใหญ่ขึ้นมาใช้อัตราสูงกว่านี้ก็ได้เช่นถ้ามันระบาดมากพืชโตแล้วก็ใช้อัตราสูงกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้ตัวอย่างสูตรในการป้องกันกำจัดพวกแมลงศัตรูพืชนะครับอัตราที่ใช้ก็คือวัตถุดิบ1ยาชุน3ขีด2หัวกลอยบวกสับเสือ2กิโลนะครับ3น้ำส้มสายชู1ขวด4เหล้าขาว1ขวดเล็ก5น้ำเปล่า10ลิตรบวกถัง20ลิตรอันนี้เป็นวัตถุดิบสูตรแรกนะครับวิธีการทำก็คือนำวัสดุต่างๆเนี่ยมาสับให้ละเอียดเลยนะครับเตรียมถังหมักไว้ถังหนึ่งเทเหล้าขาวเทน้ำปลาน้ำส้มสายชูคนให้เข้ากันแล้วก็นำวัสดุที่เราสับละเอียดเนี่ยเทลงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คนอีกครั้งหนึ่งปิดฝาถังทิ้งไว้ในที่ร่มนะครับหมักอย่างน้อย1เดือนหรือมากกว่านั้นก็ยิ่งดีนะครับจากนั้นเราก็กรองเอาแต่น้ำไปใช้นะครับวิธีใช้คือ30 cc ต่อน้ำ20ลิตรเนี่ยพ่นทุก7วันในการป้องกันนะครับถ้ากำจัดเนี่ยใช้50 cc ต่อน้ำ20ลิตรพ่นทุก3วันนะครับส่วนที่2นะครับยาชุน3ขีดบวกกาแฟดำ1ซอง2ก็คือพวกพริกแกงเผ็ด5ถุงแบบเผ็ดๆขายกันตลาดเนี่ยถุงละ5บาท10บาทนะครับ3น้ำส้มสายชู1ขวด4เหล้าขาว1ขวดเล็ก5น้ำปรับ10ลิตรแล้วก็ถัง20ลิตรอันนี้เป็นวัตถุดิบนะครับวิธีทำก็คล้ายๆกับสูตรแรกนะครับสับวัตถุดิบให้ละเอียดนำถังมาถังหนึ่งนะครับถัง50ลิตรก็ได้เทเหล้าขาวน้ำปลาน้ำส้มสายชูคนให้เข้ากันก่อนแล้วก็เทวัตถุดิบที่เราสับละเอียดแล้วเนี่ยคนให้เข้ากันนะครับในถังปิดฝาถังทิ้งไว้ในร่ม1เดือนสามารถนำไปใช้ได้จะหมักตอนนี้นานเท่าไหร่ก็ได้นะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะ6เดือนจะ3ถึง6เดือนจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเรากรองเอาไปใช้เนี่ยอัตราใช้ป้องกันก็คือ30 cc ต่อน้ำ20ลิตรพ่นทุก7วันถ้าเป็นการกำจัด50 cc ต่อน้ำ20ลิตรพ่นทุก3วันนะครับตัวต่อมานะครับก็คือน้ำส้มขวัญไม้โดยส่วนใหญ่พี่น้องเกษตรกรจะมีในสวนอยู่แล้วนะครับน้ำส้มขวัญไม้ประโยชน์ก็คือถ้าผสมน้ำส้มขวัญไม้1ลิตรต่อน้ำเปล่า2ลิตรมันจะขับไล่แมลงกำจัดเชื้อราโรคพืชกระตุ้นภูมิคุ้มกันของพืชและกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชได้ด้วยพ่นลงดินหรือรอบๆต้นพืชหรือต้นพืชก็ได้นะครับ 7-15 วันพ่นครั้งนะครับพวกนี้ก็จะกำจัดพวกไขมแมลงโรคพืชเนี่ยได้หลายชนิดเลยทีเดียวซึ่งน้ำส้มขวัญไม้ผมแนะนำให้ใช้นะครับเพราะว่าเป็นสรรพคุณหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างน้ำส้มขวัญไม้ที่ขายในตลาดช้อปปี้ลาซาด้าออนไลน์หลายแห่งในพี่น้องเกษตรกรสามารถทำได้นะครับแล้วสารชีวพันธุ์เนี่ยใช้ตัวไหนในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชนะครับตัวแรกก็คือพวกบิวเวอเรียนะครับมีคุณสมบัติในการกำจัดหนอนและแมลงส่วนใหญ่จะอยู่ด้านบนต้นพืชใช้ใต้ดินไม่ได้นะครับตัวนี้
วิวเรียเนี่ยมีคุณสมบัติในการกัดจัดนอนและแมลงโดยเฉพาะพวกแมลงปากดูดพวกเพี้ยต่างๆใช้ได้ดีพวกแมลงปีกแข็งก็ได้นะครับโดยส่วนใหญ่วิวเรียจะผสมมาพร้อมกับพวกเมตาเลเซียมถ้าเราซื้อตามท้องตลาดนะครับตัวที่2คือพวกเมตาเลเซียมหรือด่างเขียวพวกนี้นะครับใช้กับด้วงและพวกแมลงปีกแข็งต่างๆนะครับปีกอ่อนพวกนอนก็ได้นะครับมีคุณสมบัติเยี่ยมในการกำจัดพวกแมลงปีกแข็งและก็นอนที่อยู่ในดินได้ด้วยนะครับเมตาเลเซียมโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้เวลาพ่นเนี่ยรวมทั้งพวกบิวเรียด้วยนะครับต้องมีความชื้นสัมพันธ์ประมาณสัก 70% ขึ้นไปพอพ่นไปแล้วนะครับจะตายช้าตายเร็วขึ้นอยู่กับ1ชนิดขนาดและวัยของแมลงและก็นอนด้วยโดยทั่วไปอยู่ประมาณ 3-14 วันทั้งนี้แล้วแต่ขนาดและอายุของแมลงด้วยนะครับหลังจากที่ผมพูดเรื่องการป้องกันกำจัดพวกด้วงเต่าแตงโดยใช้สารชีวภาพสารชีวพันธุ์น้ำหมักชีวภาพแล้วก็การปรับปรุงดินให้เหมาะต่อการเจริญเติบโตของแตงโมไปแล้วนะครับถ้ามันเอาไม่อยู่จำเป็นต้องใช้สารเคมีเราจะใช้ตัวไหนขอย้ำนะครับเป็นมาตรการสุดท้ายเท่านั้นขอขอบคุณท่านอาจารย์สุเทพสหายาแห่งกรมวิชาการเกษตรนะครับที่ได้ให้ข้อมูลไว้ดังนี้นะครับด้วงเต่าแตงเนี่ยการใช้สารเคมีข้อแรกนะครับใช้สารสกัดจากพืชที่มีกลิ่นเช่นสารสกัดจากสะเดาหางไหลบระเพ็ดตะไคร้ขาแดงมันจะสามารถไล่พวกเต่าแตงพวกนี้ได้นะครับ2การใช้สารเคมีการใช้สารเคมีเนี่ยมันจะมีอยู่หลายกลุ่มกลุ่มที่1พวกไดอะซินอนพรูไทโอฟอสโปรพิโอฟอสทริโซฟอสเฟนโทเอทไดเมโทเอทโอเมโทเอทนะครับกลุ่มที่2ก็คือฟิโบนัชกลุ่มที่3เดลต้าเมทิลลัมดาไซฮาโลจินนะครับกลุ่มที่4อิมิดาคลอพริดอะซิตามีพริดไทมีท็อกแซมไดโนติฟูแรนกลุ่มที่6นะครับอะมาเมกตินอิมาเมกตินกลุ่มที่14คาแทมกลุ่มที่21โทเฟนไพเรตนะครับแล้วก็การใช้สารสูตรที่มีเป็นสูตร EC ก็คือสูตรน้ำมันนะครับจะได้ผลดีเพราะเวลาซึมเข้าตามข้อต่อของด้วงในกรณีพวกเป็นด้วงเต่าแตงหรือด้วงชนิดอื่นนะครับมันจะซึมเข้าข้อต่อของมันได้ดีนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ไม่ใช่สูตร EC ให้ผสมไว้ออยแทนสารจับใบก็ได้นะครับถามว่าผสมไว้ออยทำไมมันจะก่อตัวพวกแมลงได้ดีแล้วก็เกี่ยวกับพวกกระบวนการหายใจลำบากพวกนี้นะครับเพราะนั้นถ้าพี่น้องเกษตรกรจะซื้อสารเคมีใช้เนี่ยก็แนะนำเป็นสูตร EC นะครับซึ่งสูตร EC เนี่ยมันจะอยู่ใต้ชื่อสามัญมันจะอยู่ในขวดเนี่ยถ้าเราสังเกตมันจะมีชื่อการค้าใช่ไหมครับชื่อสามัญชื่อสารสำคัญหรือเปอร์เซ็นต์สารพวกนี้มันจะอยู่หลังเปอร์เซ็นต์สารจุดๆแล้วก็ว่า EC หรือ WCSC พวกนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับสารเคมีที่เราต้องการซื้อเช่นจะไปซื้ออิมินาคอพริดก็อ่านชื่อสามัญดูเปอร์เซ็นต์สารสูตรพวกนี้นะครับก็ดูเปรียบเทียบราคากันถ้าชื่อสามัญตัวเดียวกันเปอร์เซ็นต์สารเท่ากันก็เอาราคาถูกที่สุดนะครับครับนี่ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับด้วงเต่าแตงในแตงโมนะครับซึ่งเป็นตัวสำคัญมากเพราะว่าถ้าเราปลูกแตงโมเนี่ยในช่วงเริ่มต้นพวกนี้มาทำลายเนี่ยแทบไม่ได้อะไรเลยนะครับมีวิธีการป้องกันจัดทั้งการใช้สารชีวพันธุ์น้ำหมักชีวภาพและก็สารเคมีนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยปฏิบัติให้มากทำให้มากเดี๋ยวจะสิ้นสงสัยความสงสัยไม่หวั่นสิ้นไปได้ด้วยการคิดด้วยทฤษฎีหลวงพ่อชาสัพพัทโธสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณสวัสดีครับ